สวัสดีครับเพื่อนๆทุกๆคนที่สนใจมักรุกสากลในวันนี้เราจะมาชมเกมตัวอย่างการไล่ด้วยม้าบางเดี่ยวของอดีตแชมป์โลกแกรี่คาสปารอฟจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับและเช่นเคยผมก็มีโจทย์มาให้เพื่อนๆได้คิดกันก่อนที่เราจะเริ่มเรียนรู้กันในตำแหน่งนี้เพื่อนๆคิดว่าฝ่ายขาวควรจะเดินอะไรดีเพื่อให้รอดพ้นจากความพ่ายแพ้ให้เพื่อนๆหยุดวิดีโอสักครู่หนึ่งนะครับเมื่อคิดได้แล้วให้เล่นวิดีโออีกครั้งหนึ่ง1 2 3หยุดครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยกด Subscribe นะครับอย่าลืมกดติดตามและกดสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้พลาดทุกวิดีโอใหม่ๆเอาล่ะครับพร้อมกันแล้วเรามาลุยกันเลยครับครับสำหรับเกมตัวอย่างที่ผมจะนำเสนอวันนี้นะครับก็เป็นการเล่นระหว่างแกรี่คาสปารอฟนะครับซึ่งในวันนี้เขาเล่นเป็นฝ่ายดำนะครับคาสปารอฟเป็นอดีตแชมป์โลกนะครับที่เรียกว่าเป็นคนหนึ่งที่เก่งที่สุดนะครับตั้งแต่เคยมีมาเลยก็ว่าได้แล้วก็ส่วนผู้เล่นของเขานะครับที่เป็นฝ่ายขาวในวันนี้ก็เป็นผู้เล่นหญิงนะครับชื่อว่าจูดิธโพก้านะครับเป็นผู้เล่นชาวฮังการีอาจถือได้ว่าเป็นผู้หญิงที่เก่งที่สุดในโลกของหมากรุกนะครับในสมัยนั้นเลยนะครับรวมถึงในสมัยปัจจุบันด้วยก็คิดว่ายังไม่มีใครเก่งเท่าจูดิธโพก้านะครับซึ่งเกมที่ผมจะนำเสนอเนี่ยจริงๆโพก้าควรจะหาเสมอได้นะครับแต่เนื่องจากเป็นเอ็นเกมที่ค่อนข้างยากนะครับทำให้อาจจะเดินผิดพลาดได้เหมือนกันนะครับซึ่งผมจะนำเสนอเดี๋ยวนี้เลยครับในตำแหน่งนี้นะครับฝ่ายขาวซึ่งก็คือคุณโพก้าเนี่ยเพิ่งจะเดินลุกไปที่ A8 จากนั้นคาสปารอฟเดินลุก G1 นะครับสังเกตว่าคาสปารอฟนี่นะครับพยายามจำกัดพื้นที่การเดินของคิงขาวนะครับซึ่งตอนนี้อยู่ที่ขอบกระดานนะครับจากนั้นขาวเดินลุกเช็คคิง E5 ตามด้วยลุกเช็คคิง F4 จะเห็นว่าในตาเดินนี้นะครับโพก้ายังไม่สามารถเอาลูกกินนายได้นะครับเพราะว่าคิงขาวยังติดตาเช็คเมทอยู่นะครับโอเคจากนั้นฝ่ายดำเดินลูกเช็คคิง E4 ลูกเช็คคิง F3 ในการดีเฟนต์นะครับเมื่อฝ่ายเป็นรองในการเล่นในลูกสู้กับลูกนี่นะครับลูกของฝ่ายหนีจะต้องแอคทีฟในลักษณะนี้นะครับก็เป็นการดีเฟนต์ที่ถูกต้องนะครับแต่ในตาเดินนี้นะครับตาเดินของฝ่ายขาวโพก้าเดินผิดวิธีไปหน่อยนะครับซึ่งจริงๆก็ยังไม่ถึงกับพ่ายแพ้นะครับแต่ว่ามีซึ่งในตาเดินนี้เขาเดินคิงไป H5 นะครับจากนั้นคาสปารอฟเดินไนท์มาเช็คคิง H6 จากนั้นไนท์ F5 เช็คนะครับคิง H7 ซึ่งอันนี้ก็เป็นตาเดินที่ดีนะครับเราย้อนดูนิดนึงนะครับในตาเดินนี้นะครับหลังจากคาสปารอฟเอาไนท์เช็คที่ G3 ถ้าโพก้าเดินคิงมาที่ S4 ก็จะแพ้ทันทีเลยนะครับโดยฝ่ายขาวจะเดินไนท์ F5 เช็คจากนั้นคิง H5 ก็จะเจอไนท์โฟกนะครับโดยการค่อมคิงและรูกนะครับซึ่งไม่ว่าฝ่ายขาวจะเดินอะไรก็จะแพ้อย่างเช่นคิงมา H3 ก็จะเจอเช็คเมทนะครับทีนี้เราย้อนมาดูในตำแหน่งก่อนหน้านี้นิดนึงนะครับที่ว่าโพก้านั้นควรจะเดินได้ดีกว่านี้นะครับนั่นก็คือในตาเดินนี้นะครับหลังจากลูกเช็คคิง F3ในตาเดินนี้เขาเดินคิง H5 นะครับยังมีทริคที่เราควรจะจดจำนะครับในตาเดินนี้ซึ่งผมคิดว่าค่อนข้างจะยากนิดนึงนะครับแต่ดูเพื่อเป็นไอเดียนะครับในตาเดินนี้ถ้าขาวเช็คนะครับที่ F8 ไนท์ปิดนะครับจะเห็นว่าคิงของฝ่ายดำเนี่ยอยู่ในตาสเตลเมทนะครับหรือว่าอยู่ในตาอับฝ่ายขาวเนี่ยก็จะมีทริคในการเล่นดังนี้ครับ
เอาลูกมาที่ G8 นะครับยอมให้กินฟรีเลยนะครับซึ่งฝ่ายดำจะกินไม่ได้นะครับถ้าฝ่ายดำเอาลูกเช็คคิงนะครับคิงจะกลับมาที่ G5 ถ้าลูกเช็คนะครับฝ่ายขาวเดินคิงกลับมาที่เดิมนะครับถ้าฝ่ายดำกินลูกก็จะเสมอกันนะครับเพราะว่ายังเป็นตาอับอยู่ okay. ทำให้ฝ่ายดำไม่มีเวลาที่จะกินลูกนะครับผมอันนี้ก็เป็นทริคให้เพื่อนๆดูนิดนึงนะครับส่วนในเกมในตำแหน่งนี้นะครับหลังจากคาปาร์ล็อฟเช็คโพก้าเดินคิงมา F3 จากนั้นโพก้าเดินคิง H5 นะครับซึ่งทำให้เขาพลาดทริคที่จะเอาเสมอไปนะครับแต่ตำแหน่งนี้ก็ยังไม่แพ้นะครับแต่การเล่นกับแชมป์โลกในกระดานจริงเนี่ยก็อาจจะมีความกดดันสูงนะครับก็ไม่แปลกใจนะครับที่เขาจะเดินพลาดในตอนหลังนะครับแต่ลองมาดูกันต่อนะครับคาปาร์ล็อฟเดินไนท์ G3 นะครับคิงไป H6 นะครับถ้าเดินคิง S4 ก็จะเห็นว่าฝ่ายขาวจะแพ้ไงผมเดินให้ดูแล้วนะครับต่อมาไนท์ F5 คิง H7 นะครับจากนั้นฝ่ายดำเดินคิง F4จะเห็นว่าฝ่ายขาวยังอยู่ในขอบกระดานนะครับก็เป็นเทคนิคการเล่นที่เราควรจดจำนะครับพยายามบีบบังคับให้ฝ่ายหนีอยู่ในขอบกระดานแล้วก็อยู่ที่มุมกระดานแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่ชนะแต่ถ้าฝ่ายหนีนะครับหนีผิดก็จะทำให้พ่ายแพ้ได้จากนั้นโพก้าเดินลุกไปที่ B8 นะครับเพื่อให้ลุกแอคทีฟในการที่จะเช็คคิงอะไรลักษณะนี้นะครับโดยในตานี้นะครับหลังจากคิง F4 ถ้าโพก้าเดินลุกมา G8 เพื่อต่อนะครับก็จะเช็คคิงต้องไป G6 นะครับตาเดียวจากนั้นจะเจอไนท์โฟกนะครับก็จะแพ้ก็ฝ่ายหนีก็ต้องระวังตาค่อมระหว่างไนท์และลุกตลอดเวลาด้วยเช่นกันนะครับสำหรับฝ่ายที่เป็นรองจะเห็นว่าการหนีไนท์กับลูกนี่ก็ไม่ง่ายนะครับผมจะต้องมีสมาธิจดจ่อตลอดเวลาเลยโพก้าเดินลูกไป B8 นะครับจากนั้นลูก G7 เช็คนะครับก็เป็นเทคนิคที่ดีครับตานี้ทำให้คิงของโพก้าเนี่ยต้องมาอยู่ที่มุมกระดานเลยที่ S8 ทำให้ฝ่ายดำมีโอกาสที่จะเอาชนะได้นะครับจากนั้นลูกไปที่ D7 โพก้าเดินลูก E8 นะครับในตาเดินนี้ก็ยังไม่ผิดพลาดนะครับยังเป็นตาเดินที่ถูกอยู่แสดงให้ดูนะครับในตาเดินนี้ถ้าโพก้าเดินลุกมา F8 ก็จะทำให้พ่ายแพ้เลยนะครับจากการวิเคราะห์นะครับฝ่ายดำจะชนะในทุกกรณีเลยนะครับถ้าฝ่ายดำเดินอย่างถูกวิธีนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับคิงมา G5 ลุกมา A8 นะครับคิงลุกเช็คไนท์ปิดนะครับแล้วก็ลูก A8 ถ้าเพื่อนๆจำได้ในม้าบางเดียวตอนที่1นะครับตำแหน่งไอเดียของเราก็คือคิงอยู่ G6 แล้วก็ไนท์อยู่ F6 นะครับและลูกอยู่ที่แรงที่7ลักษณะนี้นะครับฝ่ายดำนี่ชนะแน่นอนเลยไม่ว่าจะอย่างไรนะครับก็เพื่อนๆย้อนกลับไปดูที่ม้าบางเดียวตอนแรกได้นะครับก็จะเข้าใจเทคนิคนี้โอเคโอเคจากนั้นฝ่ายดำเดินลูกเช็คนะครับเป็นวิธีที่ชนะเร็วสุดนะครับคิง G8 ลูกเช็คอีกคิง F8 ลูกเช็คคิง G8 ไนท์ E4 นะครับจากนั้นเดี๋ยวฝ่ายดำจะเดินไนท์มาเช็คนะครับแล้วก็จะทำท่าเมตซึ่งฝ่ายขาวทำได้แต่เพียงยอมสละลูกแลกกับไนท์นะครับเพื่อที่จะแพ้ช้าลงนะครับอย่างเช่นลูกเช็คไนท์ F6 เช็คนะครับแล้วก็ลูกกินจากนั้นลูกกินคิงต้องไป S8 จากนั้นลูก F8 เช็คเมทนะครับผม Yahoo! นี่นะครับเป็นซีรีส์การเดินเอาชนะของตำแหน่งที่จากเหมือนไม่มีอะไรครับกลายเป็นทำให้พ่ายแพ้ไปเลยโอเคนี่นะครับในตำแหน่งที่ลูกอยู่ที่ F8 เนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆจำเทคนิคนะครับมาบางเดียวลูกจะต้องอยู่
แอคทีฟจากทางด้านหลังของคิงนะครับไม่ควรจะอยู่ด้านหน้าแบบนี้จะทำให้รุกของฝ่ายหนีเนี่ยพาสีฟนะครับเพราะฉะนั้นรุกอยู่ตำแหน่งนี้ไม่ถูกนะครับเอาละครับเรามาดูกันต่อย้อนไปในตำแหน่งก่อนหน้านี้นะครับหลังจากฝ่ายดำเดินรุก d7 นะครับโพก้าเดินรุก e8 นะครับซึ่งไอเดียก็คือเดี๋ยวเขาจะเดินมาบริเวณแถวนี้นะครับกันไม่ให้คิงของฝ่ายดำเข้ามาด้วยโอเคเราดูกันต่อคิง g5 รุก e6 นะครับเป็นเทคนิคที่ดีนะครับการคิงเข้ามานะครับหรือมีอีกวิธีหนึ่งนะครับถ้าฝ่ายขาวเดินรุกมาที่ e1 แบบนี้นะครับถ้าดำเดินคิง f6 นะครับฝ่ายขาวก็เดินรุก f1 ลักษณะนี้ก็จะเข้าตำแหน่งของเซนตูรินีนะครับหรือว่าในคลิปม้าบางเดียวตอนที่2นะครับก็จะเป็นเทคนิคการดีเฟนส์ที่ถูกต้องนะครับโดยการเอารุกเนี่ยกดนายกับคิงไว้นะครับเพื่อนๆย้อนกลับไปดูได้นะครับว่าทำไมฝ่ายขาวถึงหาเสมอได้ในตำแหน่งนี้นะครับผมว่าอันนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับโดยการเดินรุกมา e1 แล้วก็กดนายนะครับโอเคในตานี้โพก้าเดินรุก e6 จากนั้นฝ่ายดำหรือคาสปารอฟเนี่ยเดินนายมา d4 นะครับไล่รุกมาที่ e1 คิง f6 นะครับจากนั้นในตานี้นะครับโพก้าเดินในตาเดินที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับโดยการเดินรุกมาที่ d1 นะครับเมื่อพินนายกับรุกนะครับทำให้นายขยับไม่ได้ซึ่งมีตาเดินที่ดีกว่านี้นะครับอย่างเช่นลูก f1 เช็คนายปิดนะครับในตานี้ถ้าเกิดฝ่ายดำนะครับเดินคิงไป e7 ฝ่ายขาวก็สามารถเอาคิงออกมาได้นะครับก็จะเป็นตาเดินที่ไม่ดีนะครับของฝ่ายดำดังนั้นถ้าเอานายปิดลักษณะนี้ฝ่ายขาวนะครับหรือฝ่ายหนีก็เดินคิงมา g8 ยังไม่มีตำแหน่งเช็คเมทนะครับคือถ้าเช็คคิงก็ขึ้นนะครับแล้วก็ลูกอยู่ในตำแหน่งดีเฟนส์ที่ถูกต้องนี่นะครับเป็นตากฎของไนท์และคิงนะครับเพื่อนๆกลับไปดูคลิปเซนตูรินีครับในม้าบางเดียวตอน2จะเข้าใจเทคนิคนี้อย่างดีเลยนะครับโอเคเราย้อนไปดูนะครับในตาเดินที่เขาเดินผิดนะครับเขาเดินลูกมา d1 นะครับจากนั้นครับปาลอฟเดินแต้มที่น่าสนใจครับเดินลุกมาที่ d5 นะครับโดยมีไอเดียที่จะเอาลุกมาเช็คคิงนะครับและจากนั้นค่อยเอาไนท์นะครับเดินไปที่ตาอื่นได้นะครับจากนั้นเป็นตาเดินที่ผิดพลาดนะครับในตาเดินนี้โพก้าเดินผิดพลาดอีกแล้วนะครับซึ่งตาเนี้ยเป็นตาที่พลาดหนักเลยนะครับทำให้พ่ายแพ้แล้วก็เป็นคำถามในต้นคลิปนะครับที่เพื่อนๆได้ลองตอบกันหรือยังครับผมที่ว่าฝ่ายขาวควรจะเดินอะไรก็เป็นการจินตนาการนะครับว่าถ้าเราเป็นฝ่ายขาวหรือเราเป็นโพก้าในเกมนี้เนี่ยเราจะเดินอะไรดีเพื่อให้เราจะไม่แพ้นะครับมีอยู่ตาเดินเดียวเท่านั้นนะครับที่ทำให้ฝ่ายขาวหาเสมอได้น่าสนใจเลยใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าฝ่ายขาวเดินตาอื่นเนี่ยจะแพ้ทุกกรณีเลยนะครับมีอยู่ตาเดินเดียวเท่านั้นเอาละครับเรามาเฉลยกันเลยตาเดินที่ถูกต้องก็คือลูกมา F1 ครับเช็คคิงเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆตอบถูกกันหรือเปล่าก็เป็นทางเดียวนะครับที่ฝ่ายขาวจะรอดพ้นจากการแพ้นะครับโดยถ้าเพื่อนๆดูมาบางเดียวตอนแรกนะครับตำแหน่งไอเดียของฝ่ายขาวเนี่ยคือคิงที่ f6 ตอนนี้ต้องอยู่ที่ g6 และไนท์ต้องมาอยู่ที่ f6 นะครับเพื่อที่จะเอาชนะหรือว่าเช็คเมทคิงขาวได้แต่ในตอนนี้ฝ่ายดำไม่มีเวลาเลยที่จะเอาไนท์หมุนไปหมุนมาเพื่อจะมาอยู่ที่ f6 ได้นะครับซึ่งยกตัวอย่างเช่นนะครับในตอนนี้ถ้าดำเดินไนท์มา f5 นะครับจากนั้นคิงมา g8 นะครับแล้วก็ลูก d7 นะครับ
ลูก F2 นี่นะครับเป็นการดีเฟนที่ถูกต้องลูกจะต้องอยู่หลังไนท์และคิงนะครับกดไว้ถ้าคิงดำนะครับขยับมาในตำแหน่งไอเดียนะครับเพื่อจะทำท่าเมทอย่าง G6 ก็จะเจอลูกเช็คคิง F6 ฝ่ายขาวก็เดินลูกกลับมาที่เดิมนะครับอันนี้เป็นการดีเฟนที่ถูกวิธีนะครับโอเคเราย้อนลงไปดูนิดนึงนะครับในตำแหน่งนี้หลังจากตาดีสุดครับลูกมาที่ F1 เช็คนะครับถ้าฝ่ายดำเดินคิงมาที่ E7 ฝ่ายขาวก็เดินคิงออกมานะครับจับมุมก็จะทำให้เล่นได้ง่ายขึ้นนะครับคิงมีโอกาสหายใจมากขึ้นนะครับโอเคเรามาดูว่าทำไมตาที่โพก้าเลือกเดินนะครับเขาเดินอะไรแล้วเขาแพ้ยังไงนะครับเขาเดินลูกไปที่ A1 จากนั้นตาดีที่สุดนะครับของฝ่ายดำใน E6 นะครับลูก A6 คิง F7 ลูก A7 คิง G6 นี่นะครับอาศัยม้ามาบังไว้แล้วก็เปลี่ยนตำแหน่งที่เราต้องการไอเดียก็คือคิงอยู่ G6 ไนท์อยู่ F6 นะครับลูก A8 ลูก D7 นี่นะครับลูกดำก็อยู่ในแรง7นะครับตำแหน่งไอเดียของเราในตาเดินนี้นะครับมีตาเดินที่ดีกว่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆดูม้าบังเดียวตอนแรกนะครับเราควรจะเดินลูกมาที่ D6 นะครับจากนั้นสมมติว่าฝ่ายดำฝ่ายขาวลูกเช็คคิงมา F7 นะครับลักษณะนี้ลูก G1 ลูก D5 นะครับเพื่อที่จะเช็คเมทคิงขาวนะครับผมฝ่ายขาวที่สุดลูกเช็คคิง G6 ลูกเช็คไนท์ปิดนะครับจากนั้นฝ่ายขาวจะหลีกเลี่ยงการเช็คเมทไม่ได้แล้วนะครับจะต้องยอมสละลูกอย่างเดียวนี่นะครับก็เป็นไอเดียของการเดินลูกมาที่ D6 นะครับแต่ว่าในเกมนี้นะครับคาสปาร็อฟก็เดินลูก D7 นะครับซึ่งก็ผมว่าก็ยังชนะอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะช้านิดนึงนะครับโดยโพก้าเดินลูก B8 นะครับจะเห็นว่าตอนนี้โพก้าคิงอยู่ในตาที่จะโดนเช็คเมทแล้วนะครับทำให้ลูกเนี่ยต้องอยู่แถว8ตลอดเวลาโอเคทีนี้คาปารับเดินลูก C7 นะครับเพื่อที่เขาจะต้องทรานสเฟอร์ไนท์มาที่F6 ก่อนนะครับคือตำแหน่งนี้โดยเขาอาจจะเดินมา G5 H7 แล้วก็มาที่ F6 นะครับตามที่ผมเคยสอนไปในคลิปก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็เขาเดิน G8 นะครับคิง G8 ลูก C5 ลูก A8 จะเห็นว่านี่ครับลูกของฝ่ายขาวเดินอยู่แค่แรง8เท่านั้นลูก B5 คิง H8 ลูก B7 ผมว่าอันนี้อาจจะเป็นเพราะฝ่ายดำนะครับอาจจะมีเวลาเหลือน้อยนะครับในช่วงปลายกระดานอันนี้ผมคิดเองนะครับแต่จริงๆผมไม่รู้ว่าในตอนนั้นสถานการณ์นั้นเป็นอย่างไรเพราะในช่วง end game เนี่ยเป็นการเล่นที่เวลาจะเหลือน้อยแล้วนะครับคาปาร็อฟอาจจะรู้ว่าตำแหน่งนี้ชนะแน่แต่ว่าเขาจะเดินเพื่อให้เพิ่มเวลาก่อนนะครับถ้าเป็นการเดินแบบที่มีการเพิ่มเวลาต่อตาเดินคิดว่าอย่างนั้นนะครับจากนั้นโพก้าเดินลูก C8และจากนั้นคาปาร็อฟก็เดินไนท์มา C7 นะครับซึ่งเป็นตาเดินที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังชนะอยู่นะครับแต่ว่าทำให้การชนะนั้นช้าลงนะครับตาเดินที่ดีสุดนะครับจะต้องเดินลูกมาที่ B6 นะครับเพื่อที่จะการลูกมาเช็คคิงนะครับแล้วก็จะได้เดินไนท์ไปตาอื่นนะครับเพื่อมาในตำแหน่งอย่างเช่น G5 FH7 แล้วก็ F6 นะครับเพื่อที่จะทำท่าเมทนะครับโอเคเขาเดินไนท์ C7 จากนั้นลูกเช็คคิง H6 นะครับลูก G1 ลูก B8 เช็คตาเดียวเท่านั้นครับลูกปิดจากนั้นคาปาร็อฟเดินแต้มสวยงามนะครับไนท์ E8 นะครับและโพก้าก็ยอมแพ้ในตาเดินนี้เลย
เหตุผลเพราะว่าถ้าเกิดเขาเดินรู้ออกจากแถวนี้ก็จะเจอดับเบิลเช็คนะครับอย่างเช่นถ้ารู้ G1 นะครับคาปาร์ล็อกอาจจะเดินไนท์มา F6 นะครับเปิดเช็คนะครับหรือว่าดิสคัฟเวอร์เช็คเนี่ยจากนั้นโฟกัสต้องเอารู้มาปิดแล้วก็จะเจอเช็คเมทดังนั้นตาเดินเดียวของโฟก้าก็คือลูก F8 นะครับฝ่ายดำจะเดินคิง G6 ลูกเช็คคิง F7 นะครับจากนั้นไม่ว่าฝ่ายขาวจะเดินอะไรนะครับก็จะเจอ Discover Check นะครับแล้วก็ Checkmate นะครับผมนะครับก็สรุปเนื้อหากันนิดนึงนะครับสำหรับคลิปตัวอย่างนี้การเล่น end game นะครับเราควรจะเล่นเขาเรียกว่า play by heart นะครับหรือว่าเหมือนเราท่องสูตรคูณคือเราต้องเล่นอย่างขึ้นใจเลยนะครับในรูปการไล่ลักษณะอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าในการเล่นจริงๆเนี่ยใน end game ในช่วงปลายกระดานเราจะมีเวลาเหลือน้อยนะครับเราจะไม่มีเวลามาคิดทบทวน variation หรือว่ามานั่งนึกว่าต้องทำอย่างไรนะครับแต่อันดับแรกเพื่อนๆต้องรู้ก่อนว่า end game รูปนี้เราจะเสมอได้อย่างไรนะครับก็จะช่วยให้เรารู้ว่าถึงเวลาจริงๆเนี่ยเราต้องทำอย่างไรอาจจะต้องคิดบ้างนะครับแต่เราอาจจะต้องรู้ทฤษฎีนิดนึงนะครับว่าตำแหน่งนี้เสมอหรือว่าชนะกันได้อย่างไรนะครับผมก็อย่าเพิ่งท้อใจไปนะครับถ้าเรารู้สึกว่ามันยากเพราะแม้แต่ผู้เล่นระดับโลกหรืออย่างคาปาร์ล็อกก็ยังไม่ได้เดินตาดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องท้อใจนะครับให้เราฝึกกันต่อไปนะครับเอาละครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมพบกันได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ